สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้มาพบกับทีมงานไอบอกของเราอีกครั้งหนึ่งสำหรับเราจะไปเบ้าเดืองของทีมชาติลาวส่วนใหญ่เซนล่าสุดเพิ่นก็ได้เดินทางไปเก็บตัวอยู่ที่เขาใหญ่ประเทศไทยเกมพร้อมด้วยการแข่งบาลเต้รายการใหญ่ก็คือบาลเต้ซิงแซมอาเซียนในชุดใหญ่นะซึ่งจะจัดขึ้นในไทยปีนี้ก็คือรายการ AFF Mitsubishi Electric Cup 2022ซึ่งก็เป็นรายการใหญ่รายการแห่งศักดิ์ศรีของทีมชาติแห่งอาเซียนนั่นเองซึ่งแน่นอนการไปเก็บตัวครั้งนี้ของทีมชาติลาวก็เป็นระยะเวลาเกือบ1เดือนก็คือ3อาทิตย์21วันเนาะซึ่งเป็นการเก็บตัวระยะที่ยาวที่สุดที่เคยมีมาเนาะซึ่งก็จะเป็นการเน้นเป็นพิเศษในรายการนี้เนาะเพราะเป็นรายการใหญ่รายการแห่งศักดิ์ศรีรายการแห่งศักดิ์ศรีของอาเซียนนั่นเองในวันที่3พฤศจิกายน2022ที่ผ่านมาก็ได้ทางคณะนำทีมชาติลาวและก็นักเตะก็ได้เดินทางไปที่ประเทศไทยเป็นทีมห้อยแต่ก็ในวันที่4พฤศจิกายน2022ในตอนเช้าเพิ่นก็มีการซ้อมเป็นครั้งทำอิฐนะเก็บตัวอยู่ที่คิรินวอลเลย์สปอร์ตรีสอร์ทเขาใหญ่อยู่ที่ประเทศไทยนั่นเองซึ่งเป็นการเกมพร้อมครั้งสำคัญที่สุดกันเลยในครั้งนี้เพื่อลุยรายการใหญ่หลังที่ว่าการแข่งขันบาลเต้ AFF Mitsubishi Electric Cup 2022ทีมชาติลาวชุดใหญ่ถูกจัดอยู่กุมบี้รวมกับเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์เมียนมาและก็ทีมชาติลาวซึ่งว่าจะแข่งขันในระหว่างวันที่20ธันวาคม2022หาวันที่16มกราคม2023ซึ่งในรอบแบ่งกลุ่มจะแข่งขันในบ้าน2นัดและก็นอกบ้าน2นัดเช่นเดียวกับทีมอื่นแล้วคัดออกที่1ที่2ของสายแต่กลุ่มเขารอบ4ทีมสุดท้ายซึ่งวันในรอบ4ทีมสุดท้ายก็แข่งขัน2นัดเช่นเดียวกันไปกลับเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับรอบ4ชนะเลิศนั่นเองโดยตารางการแข่งขันของทีมชาติลาวก็ประกอบมีนัดที่พบกับทีมชาติเวียดนามอยู่ที่ประเทศลาวในวันที่21ธันวาคม2022ส่วนนัดที่2แข่งขันวันที่24ธันวาคม2022ทีมชาติมาเลเซียพบทีมชาติลาวอยู่ที่ประเทศมาเลเซียนัดที่27ธันวาคมทีมชาติลาวกับมาฮับการมายามของทีมชาติสิงคโปร์อยู่ที่ประเทศลาวในการนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มวันที่30ธันวาคมทีมชาติเมียนมาพบกับทีมชาติลาวแข่งขันอยู่ที่ประเทศเมียนมานั่นก็เป็นตารางการแข่งขันของทีมชาติลาวเดี๋ยวเราไปเบิ่งการเก็บตัวฝึกซ้อมของทีมชาติลาวนะซึ่งล่าสุดผลก็มีการลงฝึกซ้อมอยู่ที่สนามดังกล่าวก็คือ Kirin Valley Sport Resort เขาใหญ่ประเทศไทยซึ่งการลงซ้อมครั้งนี้ก็นำโดยทานไมเคิลไวส์หัวหน้าครูฝึกเพิ่นก็ได้เน้นการซ้อมให้ทุกๆคนตั้งใจฝึกซ้อมอย่างเต็มที่นำความสามารถส่วนตัวในแต่ละคนมาใส่โดยเฉพาะก็มียังมีการอุ่นเครื่องนัดสำคัญซึ่งจะเป็นการพบกับทีมยักษ์ใหญ่ของไทยก็คือสโมสรดังในไทยก็คือสโมสรดังๆในไทยเป็นต้นแมนสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดสโมสรซ้ำนำในไทยลีกหนึ่งหลังนั้นก็ยังมีนครราชสีมามาสด้าสระบุรีเอฟซีอุดรยูไนเต็ดและก็อีกหลายๆทีมที่เป็นเกียรติพร้อมอุ่นเครื่องในระยะไปเก็บตัวอยู่ที่เขาใหญ่ประมาณ21วันแล้วก็มีข่าวดีเนาะเซ็นล่าสุดทางด้านบินดี้เกตแก้วพมพรเพิ่นก็มีการโชว์พาสปอร์ตในทาง IG ของเพิ่นก็เป็นพาสปอร์ตลาวบ่แน่ใจว่าเพิ่นจะเดินทางมาเก็บตัวกับทีมชาติลาวชุดนี้หรือบ่ทางพวกเราก็ได้สอบถามไปทางฐานไมเคิลไวส์เพิ่นก็ตอบว่ายัง50 50กันอยู่ถ้าบินดี้มาก็จะเห็นถ้าบ่มาเพิ่นก็จะบ่เห็นเพิ่นว่าเพิ่นตอบจังซั่นเนาะก็ถ้าติดตามกันเบิ่งว่าบินดี้จะมาช่วยทีมชาติลาวชุดนี้เดือดได้หรือบ่เดี๋ยวเราไปติดตามกันอีกภายหลังเดี๋ยวพี่ท้ายครับไปเบิ่งรายชื่อนักเตะทีมชาติลาวจำนวน30คนที่จะเดินทางไปเก็บตัวครั้งนี้กับประกอบมีพวกซับตัวแก้วดอนสุวรรณสังสูจากกองทัพ FC คุณนินสัญญสอนจากอิสราสรศักดิ์ธีรวงศ์จากสังน้อยแสสวัสดิ์สุวรรณโชคจากสโมสรสังน้อยส่วนกองหลังของประกอบมีกิตติศักดิ์พรมวังสาจากสังน้อยรุ่งเรืองแก้วพวงจากสางน้อยทิพจันทร์อินทพงศ์จากสางน้อยแก้หานเพชรศิวิไลจากสางน้อยอนันตศาสีพงวันจากอิสราวงศักดาจันทดิษฐ์จากอิสราพุทธวงศ์สังวิไลจากอิสราอินทจักรศรีสุวรรณจากสโมสรหลวงหวางเพชรดาวันสมสนิทจากสโมสรจำศักดิ์แอดเวียงคำจากมาสเตอร์เซเว่นนรงสิทธิ์จันทารังศรีจากจำศักดิ์จีนูยาโซตุกี้จากมาสเตอร์เจ็ดอภิไซธานะขันตีจากสักน้อย
ส่วนมากองกลางก็ประกอบมีธนูทองเกียรตินรงค์ลบจากสังน้อยมอนรมเพชรพักดีจากสังน้อยกีรวรสุวรรณีจากสังน้อยอนุสรไสยปัญญาจากเอสราอุ่นเพชรวงศาจากเอสราพรมศักดิ์ศรีสวัสดิ์จากเอสราจันทวิชัยขุนทพรจากเอสราหลามดทองคำสวัสดิ์จากจำศักดิ์ภูเวียงภูมิสวัสดิ์จากเวียงจันทร์ FC ส่วนมากองหน้ากับประกอบมีบุญวจันทร์บุญกล่องจากสังน้อยโจนี่แหวนประเสริฐจากเอสราสุขประจันเรือนธาราจากจำศักดิ์เอกมัยลาสจากสมุทรสนจำศักดิ์นี่ก็เป็น30ผู้เล่นของทางด้านทีมชาติลาวที่ว่าเพิ่นมีการประกาศออกมาก่อนในนี้